รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ก็ขอให้ฝากถึงหัวหน้าพรรคเข้าไกลนะครับในเมื่อท่านด้อยค่าวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็สั่งลูกน้องท่านว่าอย่ามาหาผลประโยชน์ของวัคซีนที่ท่านด้อยค่ามาโดยตลอดนะกับคุณโจธีระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับการเมืองนี่คึกคักขึ้นมาอีกนะฮะสภาเปิดนี่ทุกคนก็เดินหน้ามีงานทำประชุมสภาเดินหน้าไปกรรมาธิการก็ลุยกันไปเรื่องหนึ่งที่กรรมาธิการศาสนาเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบก็เป็นเรื่องของบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่เราได้ติดตามข่าวไปแล้วอาศัยช่วงวันฮาโลวีนมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าเป็นพระศาสดาพระพุทธเจ้าคำถามในสังคมคือมันเหมาะสมหรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนอกจากสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยนะฮะทางคุณเพชรวัฒน์วัฒนพงศิริกุลรองประธานกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความเห็นเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกมาต้องเรียกตัวมาซะหน่อยเพราะกรรมธิการมีหน้าที่มีอำนาจหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระศาสนาคุ้มครองพระศาสนาและโบราณสถานด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งชุดคอสเพลย์ของนัทนิสามณีเนี่ยนะครับกระทบกับหลายศาสนาฮะคือผมก็ไม่ได้ตามนะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่เห็นบอกว่ามีทั้งนี่ฮะเนี่ยพระเยซูเจ้าแม่กวนอิมมีเจ้าแม่กาลีและแต่งแบบนี้คือจะไปเดินตามท้องถนนด้วยนะคะโอ้เนี่ยสะบัดแปลงใช่ไหมเป็นเพจนี้คือถ้าเบื้องต้นเลยนะครับทางกรรมธิการเขามองว่าเอาแค่แต่งตัวเรียนแบบเนี่ยมันก็มีความผิดแล้วล่ะนะฮะกฎหมายอาญามาตรา208เลยคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 2,000 หรือว่าทั้งจำทั้งปรับอันนี้แค่โทษเบื้องต้นในเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบแต่ทีนี้มันมีอย่างอื่นตามมาสิเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของอะไรแบบนี้และที่สำคัญคือมันทำให้คนที่เคารพนับถือศาสนาเนี่ยเขารู้สึกไม่พอใจคุณผู้ชมก็ลองคิดดูว่าอันนี้จะเหมาะจะสมหรือเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือจะยังไงนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจะนำเรื่องของนัทนิสามณีหารือในอนุกรรมธิการพุทธศาสนาก่อนแล้วจะขอมติกรรมธิการเพื่อจะเรียกเจ้าตัวมาคุยนะครับรวมถึงผู้ตั้งการเรียนแบบพระสงฆ์ถ้าเกิดมีกรณีอื่นรวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยต้องมาชี้แจงในชั้นกรรมธิการด้วยขณะเดียวกันนะฮะก็มีความเห็นจากพระพยอมกัลยาโณครับพระราชธรรมนิเทศจังหวัดพระสวนแก้วพระอาจารย์พยอมก็แกก็พูดให้ฟังบอกว่ามันก็เกิดเรื่องแปลกๆเยอะในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีคนออกมาเรื่องอ้างการตายและสังขารอันนี้ก็เพิ่งจะติดตามข่าวกันไปใช่ไหมการตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยการอ้างตนเป็นพระศรีอานพระพยอมใช้คำนี้ครับเขาเรียกว่าเสนียดไปจันไรมาสุภาษิตจีนกล่าวไว้ดีมากท่านยกมาเลยบอกคนจะประเสริฐล้ำเลิศเพราะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคนจะต่ำต้อยจมดินหมดความสง่างามเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำอันนี้ก็ชัดเจนท่านไม่ต้องไปด่าตรงๆว่าการทำแบบนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแล้วบอกการแต่งคอสเพลย์เป็นพระพุทธเจ้าของนัทนิสามณีเนี่ยนะฮะเป็นการแต่งตัวแบบคาบลูกคาบดอกหัวมงกุฎท้ายมังกรปวดอุตริเรียนแบบศาสนาแต่ย่ำยีหัวใจคนที่นับถือศาสนาครับเหมือนล้ำเส้นไปยามหัวใจของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ตั้งคำถามว่ามีแบบอย่างอื่นๆน่ะเป็นล้านแบบให้เรียนแบบตั้งมากมายทำไมไม่เรียนแบบท่านพูดก็ถูกของท่านนะจริงๆท่านจะโชว์เรื่องสกิลการแต่งหน้าสะบัดแปลงเมคอัพหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยจะแต่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงของพระพยอมฮะแต่ภาษาเขาเรียกว่าหัวมังกรท้ายมังกรมีรองเท้าบูทมีดอกบัวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ศาสนาบวชอุตริคิดทำอะไรแบบย่ำยีหัวใจใครไม่สนใจ
อย่าลืมดิอะไรที่เขานับถือเขายกย่องบูชาไม่ล่วงล้ำกำเกินได้ดีที่สุดอย่าเลือกทำอะไรที่หมิ่นหยามหัวใจคนที่เขาเคารพนับถือมันจะไม่มีคำว่ายุติจะต้องถูกประณามถูกวิจารณ์อะไรไปเรื่อยๆอาจจะมีคนเห็นด้วยก็กลุ่มเดียวแนวเดียวกันพวกเขาละแต่ว่าส่วนใหญ่รับไม่ได้สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ก็ชี้แจงใช่ไหมฮะผ่านทางเพจ Facebook สวัสดิ์แปลงนี่คนตามเยอะ1.5 ล้านได้มั้งค่ะโดยประมาณนะฮะก็ชี้แจงว่าเรื่องของพระศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่แก่นไม่ว่าจะแต่งตัวหรืออะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายพระศาสนาก็ยังคงอยู่ใช่ไหมนะครับความเชื่อก็ยังคงอยู่ใช่ไหมเออแต่ไม่สามารถไปห้ามความคิดความเห็นใครได้แต่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของเซรามูนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเจ้าตัวพูดเองนะเออนะครับก็เนี่ยนะครับมันก็เป็นเส้นบางๆเรื่องของสิทธิเสรีภาพกับเรื่องความสมควรหรือเปล่าเราวิจารณ์กันแล้วกันนะฮะเจ้าตัวก็เปิดโอกาสอ่ะใครเห็นต่างขอให้เข้ามาคุยกันแล้วกันสุภาพสุภาพหน่อยนะครับมีเหตุมีผลกันหน่อยก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่กรรมธิการเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดสภาด้วยอีกเรื่องนึงนะครับนี่ไปแจ้งความรัฐสภาโหสมัยประชุมนี้ร้อนแรงคุณศิระเจนจาคะไปแล้วนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับสส.วรรณวรีตะล่อมศิลป์จากพรรคก้าวไกลที่ไปโพสต์ Facebook ในช่วงปลายตุลาคมบอกให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนที่รัฐสภาแต่ใช้คำนี้ว่าสส.ป๊อปจัดโควต้าวัคซีนเพื่อประชาชนคุณศิระบอกว่าเนี่ยที่ต้องมาแจ้งความกับสน.บางโพให้ดำเนินคดีเพราะเป็นข้อความอันเป็นเท็จนะครับสส.พรรคก้าวไกลไปแอบอ้างชวนคนมาฉีดวัคซีนในนามโควต้าพรรคก้าวไกลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จัดหาโควต้าได้อยู่แล้วนะครับเป็นการหลอกลวงประชาชนหวังตีกินทางการเมืองถึงแม้ว่าทางพรรคจะออกมาแถลงขอโทษแล้วก็ตามแต่ความผิดนั้นสำเร็จนะครับก็ก้มหน้ารับกรรมนี่คุณศิระบอกหลังจากนั้นคุณศิระก็เดินทางไปที่สภาครับไปรับหนังสือจากทางหัวหน้ากลุ่มกาดวีโวคือโตโต้ปิยรัตน์จงเทพเมื่อวานนี้โตโต้นำนายอัธสิทธิ์นุสะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมแถวดินแดงฮะหน้าสน.วันก่อนที่ไปชุมนุมรำลึกการเสียชีวิตของน้องวาริศเด็ก15ปีเนี่ยนะครับเมื่อวานไปยื่นหนังสือต่อนายศิระในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นซ้อมครับบังคับขู่เข็นไม่ให้นายอัธสิทธิ์นั้นพบกับทนายความนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลศรีราชมายืนยันด้วยว่าถูกทำร้ายจริงแล้วก็โชว์บาดแผลเจ้าตัวบอกเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยเขาพาไปห้องหนึ่งอยู่ข้างๆสน.บอกเป็นห้องที่ปิดมิดชิดเลยไม่รู้มีภาพวงจรปิดหรือเปล่านะฮะตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยเข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วพูดอย่างนี้บอกคนนี้พี่ขอเหมือนกับจองกฐินนะครับแล้วตำรวจก็ยังบอกว่าจะทำให้เหมือนอุบัติเหตุตายโอ้โหเจ้าตัวก็อ้างแบบนี้ก็เลยนำมาร้องกับทางกรรมธิการเดี๋ยวคุณศิระก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมในวันนี้นะครับจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปขณะเดียวกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกไปยื่นเรื่องก็คือกลุ่ม Amnesty International กับคุณลุงปนัสยากลุ่มราษฎรครับเมื่อวานนำรายชื่อ 28,000 รายชื่อที่ร่วมกันเรียกร้องในการชุมนุมวันก่อนเนี่ยยกเลิกเรื่องการดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะใช้มาตรา112เนี่ยนะครับเมื่อวานไปยื่นหนังสือให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนมารับเรื่องนะครับเขาเรียกร้องคือยุติดำเนินคดีอาญาทั้งหมดปล่อยตัวผู้ชุมนุมทางการเมืองแล้วก็อนุญาตให้บุคคลแสดงความเห็นโดยสงบได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับในเรื่องประกันตัวและให้สอบสวนอย่างรอบด้านไม่ลำเอียงและโปร่งใสนี่ก็เป็นเสียงเรียกร้องแน่นอนฮะในกรณีหลังๆนี่ทางการเมืองก็ลุกขึ้นมาจับเยอะเดี๋ยวพาไปดูพรรคเพื่อไทยกันนิดนึงแล้วกันพรรคเพื่อไทยนี่เมื่อวานก็คึกคักขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อวานนี้อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในฐานะประธานที่ปรึกษามีส่วนร่วมและนวัตกรรมนี่เข้าพรรควันแรกนะก็ยังตกเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนนะครับบอกตอนนี้จะขอฟอร์มทีมทำงานก่อนเน้นทำงานเป็นทีมฟังไอเดียคนรุ่นใหม่นะครับนักข่าวเขาถามเรื่องคุณทักษิณชินวัตรว่าสนับสนุนให้กำลังใจยังไงอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าให้กำลังใจเรื่อยๆนะมีอะไรก็ปรึกษาคุณพ่อได้เดี๋ยวลองไปฟังดูฮะกระโดดลงสู่สนามการเมืองนะครับอย่างที่พูดบนเวทีนะคะแล้วก็มี3ข้อที่เราจะทำแต่ว่าก็อยากฟังความคิดเห็นของทีมน้องๆเด็กๆด้วย
ว่าเขาถึงไหนกันแล้วบ้างเราอาจตามเขาไม่ทันต้องไปอัปเดตกับเขากันนิดนึงคุณพ่อให้กำลังใจมากน้อยแค่ไหนไหมฮะให้กำลังใจค่ะก็คุยกันเรื่อยๆนะคุณพ่อก็บอกว่ามีอะไรถามได้เขาชอบเรื่องอินโนเวชันไงมีอะไรปรึกษาได้ไปถามได้อย่างเงี้ยค่ะก็หวังคนรุ่นใหม่เข้ามาครับอีกเรื่องนึงที่พรรคเพื่อไทยกำลังตกเป็นประเด็นแล้วก็ถูกมองว่าอันนี้ก็คือหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเปล่าก็คือเรื่องของมาตรา112นะครับคุณชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรควันก่อนนะครับเผยแพร่แถลงการออกมาสนับสนุนเรื่องการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116ครับ112นี่ก็หลักๆก็เป็นเรื่องหมิ่นสถาบันเนี่ยนะฮะ116ก็เป็นเรื่องของการยุยงปลุกปั่นเนี่ยหลังจากที่แถลงการออกมาว่าเพื่อไทยสนับสนุนในการที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาทางโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชแถลงยืนยันนะครับว่าจะนำข้อเรียกร้องของภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการของสภาครับเพื่อเป็นการยุติความขัดแย้งเพื่อไทยไม่ได้มองข้ามเสียงของประชาชนนะฮะตั้งใจที่จะนำข้อเสนอข้อเรียกร้องเนี่ยในฐานะในสิทธิประกันตัวของผู้เห็นต่างตามความคิดได้ก็อยากจะนำเข้าสภาให้ได้ครับคุณชัยเกษมชี้แจงบอกประเด็นหลักก็คือเรื่องการปล่อยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพทางความคิดและควรได้รับการประกันตัวอย่างเท่าเทียมนะครับปัญหาเกิดจากกฎหมายเนี่ยของฝ่ายบริหารไปริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานจนเกิดความขัดแย้งแตกแยกเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องนำเข้าสู่สภาแน่นอนครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยออกมาตอบรับมาตราการแก้ไขมาตรา112ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างพรรคที่อยู่ในทิศทางเดียวกันอย่างพรรคก้าวไกลนะครับเมื่อวานเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกเป็นเรื่องดีที่แต่ละพรรคนั้นออกมาเคลื่อนไหวในการแก้ไขมาตรา112อย่าไปมองว่าเป็นการมาแย่งชิงกลุ่มมวลชนอย่าไปมองว่ามาแย่งชิงคะแนนเสียงกันนะครับเช่นเดียวกับรังสิมันต์โรมรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กนี่คือนิมิตหมายอันดีฝ่ายการเมืองจะเริ่มต้นสะสางปัญหาเรื้อรังนะครับขณะเดียวกันมีฝั่งเห็นด้วยก็คือก้าวไกลแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็อีกเยอะไปดูท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนครับโพสต์ Facebook ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครแต่หัวข้อนี่โอ้โหเป็นกบฏต่อพระราชบัลลังก์เนื้อหาเนี่ยกล่าวถึงทนายความคนหนึ่งบอกทนายจากทนายที่เก่งที่สุดของแผ่นดินคนหนึ่งเมื่ออายุมากยอมเสียศักดิ์ศรีเป็นตัวเองของตัวเองและวงตระกูลยอมถวายตัวเพื่อเป็นขี้ข้ารับใช้หนีคดีหรืออย่างไรเสียดายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้มาหลงลืมนะครับแล้วก็ไม่เห็นสถาบันอยู่ในสายตาถึงโอหังประกาศแก้มาตรา112และ116นี่ฮะโอ้โหโพสต์ยาวเหยียดสำหรับท่านใหม่นะครับส่วนพรรคการเมืองแต่ละพรรคเดี๋ยวผมพาไปสำรวจนิดนึงแล้วกันว่าแต่ละพรรคเขามีมุมคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา112นะฮะแน่นอนทางฝั่งรัฐบาลพลังประชารัฐนะครับอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยคุณศิระเจนจาคะเมื่อวานก็ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่ามีแนวคิดยังไงตั้งคำถามถึงพรรคเพื่อไทยคุณมีแนวคิดยังไงที่จะไปยกเลิกกฎหมายที่ปกป้องสถาบันหรือต้องการทำเพื่อคนเพียงกลุ่มเดียวที่มีพฤติกรรมจับช่วงมาโดยตลอดนะครับหรือเพิ่งจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วคิดจะทำเรื่องนี้นะพร้อมกับถามว่าเป็นความคิดทางฝั่งครอบครัวชินวัตรหรือเปล่าของอุ๊งอิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะคุณเสรีบอกเดี๋ยวยืนยันจะคัดค้านเรื่องนี้ครับเช่นเดียวกับบิ๊กป้อมครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกพรรคมีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของการยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนี่ไปดูเลยฮะแต่ละพรรคเขารู้สึกยังไงไปดูกราฟิกภาพความเห็นเรื่องนี้กันนะฮะในแต่ละพรรคการเมืองคุณผู้ชมนี่ที่จะผลักดันแก้ไขมาตรา112ก็จะมีเพื่อไทยก้าวไกลนี่ก็ชัดเจนนะครับไม่เห็นด้วยก็ประชาพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ก็ออกมายืนกรานเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับทางพรรคกล้าฮะพรรคเลขาธิการพรรคกล้าคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีก็ยืนยันไม่เห็นด้วยนะครับบอกมันจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นไทยพักดีหมอวรงเดชกิจวิกรมก็คัดค้านอันนี้หัวชนฝาเช่นเดียวกันครับส่วนพักภูมิใจไทยยังคงกลางๆอยู่ภูมิใจไทยบอกอย่างนี้เดี๋ยวรอให้กฎหมายเข้าสภาและขอดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังจะกลายเป็นประเด็นร้อนมาปิดท้ายเรื่องนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับผู้ว่ากทม.จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะแต่ก็เปิดตัวนี่มีข่าวเมื่อวานก็ฮือฮาบิ๊กแปะพลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่สมัครแล้วนะครับถอนตัวซะละเออตามกระแสข่าวเมื่อวานก็เช็คกันวุ่นเหมือนกันว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคือเมื่อวานเนี้ยนะฮะทางพลตรวจเอกจากทิพย์เขาก็ได้พบปะกับบรรดาผู้สมัคร
ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกที่อยู่ฝั่งสนับสนุนบิ๊กแป๊ะเนี่ยนะครับแล้วไปพูดกับบรรดาตามรายงานนะฮะไปพูดกับบรรดาผู้สมัครสกเนี่ยบอกตัดสินใจแล้วจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทมทำให้บรรดาเราผู้สมัครสกทั้งหมดก็ตกใจครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพลตํารวจเอกจักรทิพย์นี่คือลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับน่าสนใจเพราะอะไรพลตํารวจเอกจักรทิพย์เปิดตัวเนี่ยประมาณธันวาคมปีก่อนนี่ก็เกือบ1ปีเต็มแล้วที่ลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับอย่างธันวาปีก่อนยังแจกอันนี้เลยสวัสดีปีใหม่อ่ะใช่มั้ยหลายๆคนก็ได้นะครับแล้วทำไมอยู่ดีจะไม่ลงก็เช็คข่าวกันไปเช็คข่าวกันมาหลายสํานักข่าวบอกข่าวลือบางสํานักข่าวบอกข่าวจริงคุยกับคุณจักรทิพย์แล้วอ้าวเดี๋ยวว่ากันไปแต่ตามรายงานบอกที่ไม่ลงเนี่ยพ่อจะมีปัญหาภายในพลังประชารัฐครับทางพลังประชารัฐอาจจะโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยอาจจะส่งพลตํารวจอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยลงสู้แล้วก็มีทีมสกที่ทำงานกันอยู่แล้วนะครับซึ่งพลตํารวจจักรทิพย์กับทางพลตํารวจอัศวินแหมก็พี่น้องกันอะตำรวจเขาก็สนิทสนมใกล้ชิดกันนะครับที่สำคัญคือเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมอย่างเงี้ยก็เลยประกาศถอนตัวไม่อยากจะตัดคะแนนกันเองไม่อยากจะตัดคะแนนกันเองอ่ะเดี๋ยวรอดูท่าทีนี้แล้วกันนะฮะจริงๆโพของคุณจักรทิพย์เนี่ยมาดับ2ตลอดเลยนะฮะคะแนนรองจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะใช่นิด้าเขาสำรวจมา 5-6 รอบเนี่ยคุณมงกิจสุสินทรานนท์ไทยศิวิไลมาเลยบอกพลตํารวจจักรทิพย์ไม่ลงไม่เป็นไรเดี๋ยวไทยศิวิไลจะส่งแน่นอนแล้วประกาศนโยบายล่วงหน้าอันนี้จะฮือฮานิดนึงกรุงเทพไม่เคยหลับเสนอเทคผับบาร์อาบอบนวดคาสิโนเปิดยันว่างครับเอากับเขาสิความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เดี๋ยวรอแล้วกันเรื่องผู้ว่ากทมนี่คงจะสนุกอีกเรื่องหนึ่งครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม